สุขสบายดีเอฟซีทุกบ่งทุกบ่อนเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็สิไปปันสุกให้พี่ให้น้องทั้งบ้านน่ะซุ่มพุ่นล่ะทั้งพุ่นได้เสื้อผ้ามาโลกร้านเขาเอามาบริจาคเขาปันมาให้ใส่พี่น้องเป็นเสื้อผ้ามือสองก็เลยว่าจะเอาไปปันหมู่ปันผู้ที่เขาบ่มีอีหลีบ่มีใส่พี่น้องเนาะก็เลยสิเอาไปปันไปไปนํากันพี่น้องไปทั้งพุ่นล่ะดองทางเขาสิไปเดี๋ยวคงก็มาเบิ่งให้หน้าสักวันแต่ละปีนี่ไงเดือนนี้ก็ก่อนเขาพรรษานี่มันสิเขียวเขียวหมดเลยพี่น้องเอ้ยปีนี้โอ้ยสมแรงเด้อพี่น้องเนาะปีนี้แรงหลายนี่ล่ะเนี่ยทางเขาสิไปแจกไปเอาเครื่องไปให้เขานะพี่น้องเนาะมาแวะเบิ่งทางหน้ากันเบิ่งในปีนี้โอ้หนอจะได้ผลแต่แม่นแรงนะพี่น้องเนาะไปพี่น้องบ้านนี่กระเป๋าเสื้อผ้าเข้าใส่เสื้อผ้านะพี่น้องเนาะขี่รถออกมาทั้งน่าซุ่มเขาสิมามาปันกันเขาจะมาปันสุกคือเขาบริจาคมาเขาเหลือละมูบริจาคมาเสื้อผ้าเขากับบริจาคต่อพี่น้องเนาะเขาเห็นอยู่ในหมู่บ้านตัวนี้สิมีเงื่อนลังหนึ่งนะเขามีลูกชายสองคนคือสิบ่ค่อยปันใดดอกเออจะมาปันสุกให้พี่น้องเนาะปันสุกปันทุกวันนี้เฮือนหลังนี่เฮือนหลังนี่แหละพี่น้องจะมาปันให้เพิ่นอยู่บ่เด้สิบ่อยู่บ่มีไปอยู่ดิเพราะว่านั่นบ่มีคนเนาะพี่น้องเนาะเฮาจังสิเฮาสิเอาเฮือนหลังนี่ล่ะเกือบก็บ่เห็นว่าสิบ่มีคนอยู่แล้วสิไปถามเพิ่นข้างๆพุ่นพี่น้องทุกคนพี่น้องเนาะไปไปทางพุ่นล่ะพี่น้องเฮาไปเบิ่งก่อนว่าเพราะว่าเขาเอามาให้นะพี่น้องเนาะนี่คือส่งเสื้อนี่ๆเดี๋ยวจังสิให้พี่น้องเบิ่งเรื่องที่ให้เบิ่งเฮาสิมาปันสุขให้เพิ่นนะพี่น้องเนาะผู้ที่เพิ่นบ่มีนี่ทุกคนก็คือที่เพิ่นผู้พุพี่แน่แหละไปน้องไปถามเบิ่งเพิ่นอยู่พุ่นเนาะฮะพี่น้องถามมันเลยใส่ลงวัดก่อนสิเดี๋ยวต้องไปถามเบิ่งอยู่วัดก่อนพี่น้องเนาะเส้นทางเส้นนี้ไปอยู่วัดง่วงแต่มีพระน้องเรามาเบิ่งอยู่วัดพระน้องใส่ลงวัดตัวสั่นสายไปพี่น้องวัดพุ่นละนะพี่น้องพี่ละฮอดวัดละตัดมาวันฮอดวัดป่าเป็นวัดที่เขามาอยู่นี่ว่าสั่นก็เลยว่าที่มาเราเบิ่งเห็นบ่พี่น้องเนาะก็จะมาปันสุขให้ด้วยละครอบครัวมันก็พี่น้องมันก็หลายๆอย่างบ่ได้อื่นดอกเพิ่นบริจาคมาเฮาก็บริจาคต่อให้มาบริจาคสึกว่าอยู่ในวัดนึงเพิ่นบ่มีเฮาก็ได้ทั้ง10ไปฝากไว้นําพ่อเขาก็ได้สามารถฝากไว้เฮือนก็ได้ถ้าบ่เห็นนะพี่น้องเนาะเลาะบ่เลยบ่เห็นพี่น้องเอ้ยเพิ่นจะบ่ฝากไว้นําพ่อนําแม่เขาพุ่นล่ะนะครับเนาะก็ว่าจะเอามาฝากไว้ทั้งพุ่นละทั้งเฮือนทั้งสร้างครับแล้วเนาะก็ได้เบี่ยงปันสุขพี่น้องเนาะปันกันมาบริจาคโอ้ปลูกหญ้านี่แกให้งัวบ่มาเลาะแถวนี้ล่ะมาปันกันเครื่องมาปันกันโอ้แล้วมันเกิดไหม้บ่เลยโอ้
มันปลูกหญ้ามานี่เนาะแถวนี้เนาะนี่พี่น้องหญ้าสวนหญ้าอยู่หน้าวัดป่าเนี่ยหลังจากขี่รถฮอดพี่น้องเนาะก็บ่เห็นก็เลยว่าเสือมาปั่นพี่น้องเนาะนี่ละฮอดเฮือนแหละบัดนี้อ่ะพี่น้องนี่มาฮอดแล้วสิมาปั่นให้โอ้ยนี่พี่น้องก็สิมีเสื้อผ้าเบิ่งเด้อแล้วสิจะให้เบิ่งเนาะมีเสื้อผ้านี่พี่น้องอาจารย์บักเกี่ยวจับเบิ่งจับเบิ่งนี่พี่น้องมีเสื้อผ้ามีส่งยีนแล้วก็เสื้อนี่ล่ะจะมามอบให้ไม่ว่าปั่นให้ปั่นให้ใส่เด้อก็สิมอบให้เด้ปั่นให้ลูกแต่ละคนลูกแต่เต้านี่แล้วแต่ละคนทุกหญ้าก็บ่ตีกันบ่ว่ากันปั่นกันใส่เฮามีข่อยมีของปั่นเจ้ามีของคือเจ้านี่เนาะจะยังปั่นบักหน้าให้ข่อยอ้าวตัวบักหน้าไปใส่ตายเลยบักหน้านั่นเนาะพี่น้องเมื่อก่อนก็มาขอบักหน้าเพิ่นอยู่นี่เพิ่นก็ให้พี่น้องใจดีใจดีเพิ่นบัดนี้ก็เปิดหายเพิ่นแหละแล้วบัดนี้ก็เลยมาปั่นให้เพิ่นมื้อนี้เฮาก็มีแนวเฮาก็มาปั่นให้เพิ่นเพิ่นมีหยังโอ้ยให้หดงามมากระทุนบุญตัวโอ้ยแล้วพี่น้องเนาะเอาเสื้อผ้ามาปั่นให้เอาไว้ได้บาดเออเอาไว้ได้ทําเด้อใส่ได้มาปั่นกันนี่พี่น้องเพิ่นก็ได้นี่เมื่อก่อนก็มาขอบักหน้ามาขอบักมีเพิ่นตัวนี่ตัวเหลือแต่ตัวโอ้บักมีก็ตายเพิ่นแล้วตายเพิ่นแล้วมาบัดนี้โอ้ยพี่น้องเอ้ยบ่ว่ากันเนาะบ่ว่ากันอ่ะมาปั่นให้นะพี่น้องขอบใจหลายๆที่ให้ทําบุญนํากันเอาบุญนํากันเอาบุญนํากันนี่แหละเอาเสื้อผ้ามาปั่นให้เพิ่นพี่น้องเนาะคลิปนี้เฮาก็สิเอาไว้ซ้ํานี้ซะก่อนนะพี่น้องคลิปหน้าเฮาจังว่ากันใหม่เฮาจังว่าเฮาจะเอาไปให้ผู้ใดนะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ออกมานี่เนี่ยมาปั่นกันพี่น้องซอยกันคนเล่าเฮาย่ำเขาอยากมากแพงเนาะพี่น้องเนาะย่ำทุกย่ำอยากก็เบิ่งกันไปให้ละพี่น้องเนาะนี่นะพี่น้องเนาะลูกชายเพิ่นว่าอยู่ซั่นไปรับจ้างดำนาว่าซั่นไปดำนาซะก่อนเนาะพี่น้องเนาะก็ขอขอบใจหลายๆทุกหมู่ทุกบอนก็คนเฮาคือว่าแหละก็เบิ่งกันไปย่ำบ่มีย่ำเฮามีย่ำเฮามีก็ปันเพิ่นย่ำเพิ่นย่ำเฮาบ่มีเพิ่นก็ปันเฮาอยู่พี่น้องเนาะก็ปันกันฮักกันเพียงกันคนเล่ากันเนาะย่ำๆคันเจ้าเหล่าย่ำคันเจ้าเหล่าเนี่ยย่ำมันขออยากมากแพงของนั่นนี่เนาะพี่น้องเนาะมันก็ต้องเบิ่งกันไปซอยกันไปอ่ะคลิปนี้สรุปซ้ํานี่นะพี่น้องเนาะขอขอบใจทั้ง FC ทั้งหมู่บอนก็บ่ฟังได้ทั้งลาวฟังไทยนะพี่น้องเนาะผู้อยู่ต่างประเทศและผู้อยู่กทมนะพี่น้องเนาะคลิปนี้สรุปไว้ซ้ํานี่อย่าเจ็บอย่าจนสุขใจสุขกายสุขสบายดี